วันนี้เราจะมาทำกล้วยหอมนะคะเค้กกล้วยหอมอบชีสนะคะหน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะไข่ไก่เบอร์2 3ฟองนะคะเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชานะคะใส่เข้าไปเลยตีนแบบสปันเค้กอะค่ะน้ำตาล125กรัมแล้ว SP นะคะ SP ที่ติดปลายนี้เนาะประมาณ1ช้อนชาเราจะตีด้วยความเร็วต่ำให้ SP กระจายตัวก่อนนะคะพอ SP กระจายตัวดีแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นความเร็วสูงสุดเลยนะคะตีจนไข่ขึ้นฟูขาวอะค่ะพอไข่ขึ้นฟูได้ประมาณนี้นะคะเราจะร่อนแป้งไปเลยนะคะแป้งเค้ก200กรัมนะคะแป้งเค้ก200กรัมร่อนเข้าไปในหม้อตีเลยนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเปลืองภาชนะหลายอันเนาะแป้งเค้ก200กรัมโซดานะคะโซดา1ช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนชาผสมรวมกันเลยนะคะพอตีแป้งไข่แล้วก็ขึ้นเข้ากันดีแล้วนะเราจะค่อยๆเติมนะคะเราจะค่อยๆเติมนมสดตาลนกเหยี่ยวไป100กรัมนะคะอันนี้ที่สีดำๆเพราะว่ากุ้งใส่วานิลาไป1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาหรือ2ช้อนชาก็ได้ค่อยๆใส่ไปแล้วก็ตีเบอร์1นะเนยสดละลายนะคะ100กรัมใส่เข้าไปค่ะพอเข้ากันแล้วนะคะนมเนยเข้ากันแล้วเราจะใส่กล้วยหอมบดนะคะ210กรัมเอาไปบดให้ละเอียดก่อนนะใส่เข้าไปเลยกล้วยหอมใส่ทีหลังนะทีหลังสุดใส่เข้าไปค่ะคนตะล่อมให้เข้ากันเลยหยอดใส่ถ้วยเลยนะคะกุ้งจะหยอดแค่ครึ่งเดียวก่อนนะหยอดแค่ครึ่งเดียวก่อนเดี๋ยวเราจะเอาชีสใส่ตรงกลางนะสองหนึ่งเก้านะคะกุ้งจะโรยด้วยแอลมอนด์นะคะแอลมอนด์กับช็อกชิพว่าทำทั้งสองแบบอันไหนมันจะเข้าลงตัวกันนะฟูสวยงามมากเลยค่ะดูตรงนี้อันนี้กุ้งตั้งไฟไว้150องศานะคะตั้งไว้10นาทีก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาสุกไหมถ้าเขาไม่สุกเราต้องเพิ่มเวลาเอานะ